待機中。逃がさないわ。ブドリン。โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นฟูลเกมของเรื่องเล่าขานตำนานการผจญภัยนะฮะซึ่งวันนี้นี่วันแรกเลยนะครับเรามาคุยกันก่อนว่ากิจกรรมนี้มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปทำการผ่านตรงส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะย้ำอีกทีนะครับเนื้อเรื่องหลักในฝั่งของ 1.2 มาก่อนนะครับอันนี้นะก็ดังนั้นแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องหลักต้องไปเล่นมาก่อนนะทีนี้ในเคสของผมเนี่ยแน่นอนเหมือนเดิมเลยเราจะอัดไว้เป็นเรฟเฟรนซ์กันหน่อยเขาจะให้เรามาที่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโรงน้ำชาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับฝั่งของจุดที่เราจะต้องมาแลกของนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพินให้อีกนิดนึงมันไอตรงส่วนของหนังสือตรงนี้มันมีกิมมิคเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะมันมีกิมมิคเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยนะฮะยังไงก็มาลองอ่านก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเข้าเควสหลักกันคบมิตรด้วยผลประโยชน์ยากจะพบคนรู้ใจผู้ชมกับกลายเป็นมิตรได้มิตรภาพมีค่าเหนือขนานับอ๋อเขาดูว่าเราเป็นลูกค้านะครับที่จะมาฟังการแสดงนะนี้เรากดเป็นได้ยินว่าคุณมีเรื่องขอร้องนะฮะไปขอร้องอะไรก็ว่ามาเลยโอเคเขาลืมไปนะครับว่าขอร้องเราไว้นะคือเหมือนเขาต้องการที่จะเอาเรื่องเกี่ยวกับแอมโบเซียอาร์เบอร์เนี่ยมาทำเป็นศิลปะวรรณกรรมนะครับแต่ว่าเหมือนที่เชิญเรามาเนี่ยคงเป็นการหาข้อมูลแหละในตลาดตอนนี้คือยังไม่มีใครหยิบเอามาทำเลยถ้าสมมุติเขาก้าวไปเป็นคนแรกที่ทำแล้วสรุปส่งออกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะก็เฟิร์สมูฟนะครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณหยางส่วนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามาร์ทคุณเล่าเรื่องการผจญภัยในหลัวฟู่ของตัวเองโดยเรียนแบบวิธีดูผีเสื้อห่วงมายาให้จบใน3นาทีตามที่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตผมไม่รู้จักอันนี้แฮะน่าจะเป็นชื่อเรื่องนะครับก็เล่าเกี่ยวกับที่เราไปผจญภัยกับมาร์ทเซเว่นแล้วก็ฝั่งของตัวเวลนะนี่เล่าไปถึงฝั่งของแพนเทเลียเลยนะเนี่ยก็คือบอสวิกนั่นแหละหญิงสาวเรียกตัวเองว่าอัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซี่อ๋อนี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยเหมือนเขาจดบันทึกอยู่นะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นอัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซี่เนี่ยเพราะเราถือไอ้ไม้เบสบอลนั่นน่ะเหรอแล้วเราก็ตอบกลับเขานะครับเจ้าคนชั่วเตรียมลงนรกไปซะแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันตายเอาใหม่เลยอันนี้โอ้โหทีมตะกี้ของก็ไม่มีให้ไปสู้กับตัวแบบนั้นเละสิครับมาและเป็นม้อนใหม่ด้วยนะครับอันเนี้ยคือม้อนใหม่เนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญเป็นพิเศษเลยแหละเขาจ่ายพวกสถานะลมเฉือนถี่มากอ่ะเนี่ยสกิลเขาอ่ะและแถมมีสกิลที่ทำให้ฝั่งเราอ่ะลดเลือดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์จากแมคเคนจีด้วยนะคือโดนไปทีก็หนักอยู่มาจ่ายเลยไม่ต้องรอนี่ผมจะรอกดใช้แอนติเมตหลังจากนี้นะครับจะเมคชัวร์ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะเบรกเขาด้วยซิลเวอร์บูฟได้โอเคไม่บ้องไหมเบรกเลย
จริงๆมอนใหม่ชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสถานะผิดปกติก็หลายตัวนะแล้วบางตัวก็มีกิมมิคที่ค่อนข้างจะแบบหนักอะครับสู้ด้วยเหนื่อยอะเออถ้าไม่เบรกหรือว่าตีแตกไปก่อนนะบึ้มอ่ะอันนี้เราฮิวตัวเองหน่อยเรียบร้อยนั่นแหละซิลวูฟตอนนี้ของผมเล่นเป็นสายเบรกอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก่อนเราฮิวทิ้งไว้หน่อยนึงมาไม่รู้ว่ากิจนี้จะนานไหมนะแต่คิดว่าไม่แน่นะอาจจะนานมากก็ได้เปิดมาก็สู้เลยโอเคซีหยันนะฮะเหมือนเจ้าตัวจะเล่นหมากหยกจบแล้วคือเหมือนเราจับได้นะครับเขาก็บอกว่าอย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันตั้งใจฟังคุณเล่าแบบไม่วอกแวกเลยจริงๆนะแต่ก็นั่นแหละถึงเรื่องของคุณจะก็ไม่ได้ถือว่าน่าเบื่อหรอกแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นตะกะซับซ้อนพล็อตที่เรียบง่ายเดาได้ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้มันแซวตัวเองมั้ยเนี่ยคนเขียนบทเป็นหมีไม่ใช่เหรอเราตอบข้อมูลแล้วกันนะครับนี่มันเรื่องจริงไม่ได้จ้อจี้เลยนะงั้นฉันก็ควรพูดความจริงเหมือนกันอย่าพึ่งแสลงหูไปล่ะเพราะใครเขาจะอยากฟังเรื่องจริงกันถ้าอยากได้เรื่องจริงก็ไปดูข่าวแทนเถอะอันนี้คุณสยามนะฮะสงสัยท่าทางน่าจะมีการจับแต่งเรื่องละสิทักจากสภาพเนี่ยนะนำซ้ำพอได้ยินเรื่องที่คุณสู้จะว่ายังไงดีล่ะเรียบง่ายเกินไปเอาแต่ผัดกันตีไปตีมาแบบนี้ออกจะซ้ำซากจำเจไปนิดนึงด่าตัวเองมะเนี่ยคุณรู้จักพ่วงมายาที่ดังๆในเซียงโจไหมองค์กรน่าจะเรียกมันว่าประสบการณ์แฟนตาซีเชิงโต้ตอบนะการต่อสู้ที่อยู่ในนั้นน่าตื่นเต้นสุดๆทั้งเหาะเหินเดินอากาศได้ข้ามผ่านมิติเวลาได้อยากได้อะไรก็มีทั้งนั้นสรุปก็คือฉันคิดว่าเรื่องนี้ยังขาดองค์ประกอบด้านความตื่นเต้นที่จะใช้ดึงดูดผู้ชมไปแต่ศักยภาพทางธุรกิจของมันไม่มีขีดจำกัดเลยทำยังไงดีนะเอาแบบนี้ละกันคุณรอเดี๋ยวนะฉันจะหาของมาให้คุณคืออะไรวงการของเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าโมเดลตัวเอกว่ากันว่าเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรมบทภาพยนตร์ที่นักเขียนบทของสโมสรผีเสื้อห้วงมายาคิดค้นขึ้นมาก็ถึงแม้ในใจของผู้มาเยือนนิรามพันคนจะมีภาพจำของอะคิวิลีนับพันแบบแต่คุณก็น่าจะเคยได้ยินมาว่าพวกตัวเอกในเรื่องราวและตำนานคลาสสิกที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมานั้นมีอยู่แค่ไม่กี่สิบแบบเองก็คือมันซ้ำถูกไหมชัดเจนเลยล่ะว่าเรื่องราวที่ดึงดูดผู้คนนั้นมีกฎตายตัวเพราะเหตุนี้สิ่งนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาก็คือเป็นอุปกรณ์หนึ่งใช่ไหมที่เอาไว้ใช้สำหรับในการเขียนบทถูกป่ะคุณคิดดูนะแค่สร้างการผจญภัยแบบต่างๆในการเดินทางของฮีโร่ให้กับตัวเอกจากนั้นก็ทำให้ตัวเอกได้รับพลังและสมบัติอัศจรรย์ในระหว่างการผจญภัยและสุดท้ายก็จบลงที่การเอาชนะศัตรูสุดแก่งอย่างงดงามเท่านี้เรื่องราวสุดบันเจิดก็สำเร็จแล้วเขาบอกว่าอธิบายเฉยๆอาจจะยังไม่เห็นภาพคุณเอาไปลองเลยดีกว่าเอาเป็นว่าโมเดลตัวเอกก็คือสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานง่ายแค่ทำตามรูปแบบของมันก็จะสามารถสร้างเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเลือดสูบฉีดและติดกันงอมแงมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปที่ที่คุณเคยทำการต่อสู้เหรอก็คือกลับไปที่ Alchemy Commission ใช่ไหมเอามาทำเป็นแรงบันดาลใจเรากดข้อล่างแล้วกันฮะไงเรื่องมันถึงยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันเพิ่มเงินให้ได้นะคุณปฏิเสธฉันได้แต่คงไม่ปฏิเสธเงินหรอกเนาะโอเคอันนี้เขาจับเราวาร์ปเลยนะฮะโหโดนต่อสู้ไปช็อตแรกนี่งงเลย
นี่คือเอามาตรงไหนเนี่ยไอ้นี่มันโอ้โหมันคนธรรมดาเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเหรอแล้วอ๋อโมเดลนกสมองคนโอเคถ้าจะไม่ผิดการต่อสู้ครั้งตัดสินของการประจุภัยเริ่มต้นที่ Everbeast Mansion โอเคเราบอกว่าใช่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราสู้กับฝั่งของตัว Disciple of Sanctus Medicus ตอนนั้นก็แค่สู้ไปเลยนะไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ได้ใช้อุบายด้วยนะครับนี่คนนี้นี่น่าจะเอา reference เรื่องตรงนี้มาแต่งแต่ว่าคงถามข้อมูลแล้วแหละเขาพูดถึงจุดที่ฝั่งของไอตัวไอเซนตาเบนดิคัสเนี่ยไปทำการเปิดเตานะเพื่อที่จะกำจัดเราไปในทีเดียวเลยแต่ว่าฝั่งเราไม่เป็นไรเลยแต่ทีเนี้ยพอเอามาปรับเสร็จปุ๊บเขาจะปรับว่าเคสของฝากเราเนี่ยต้องลาดถอยไปก่อนนะครับเพราะว่าเจอฝั่งของอุบายอ่ะที่เกิดจากการเปิดเตาอันนี้แกจะเติมเข้าไปอีกว่าด้วยความที่ฝั่งของ Alchemy Commission เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของยาเป็นหลักใช่ไหมเขาจะเอายามาแก้ทางกันนะแล้วมีการใช้ตรงส่วนนี้น่าจะ reference นะครับไอวิชาปรับกระดูกอะไรสักอย่างในหนังจีนเนี่ยเปลี่ยนร่างและไขกระดูกเพื่อเพิ่มพลังขึ้นเป็นหลายร้อยเท่าเรากดข้อล่างแล้วกันว่าทำไมมันถึงเป็นกัญญานะฮะเขาบอกว่าแถวเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกับ Alchemy Commission ต้องเอาตรงส่วนของ reference พวกนี้มาใช้นะฮะช่างหน้าบังเอิญนักเมื่อผู้เวิร์กมองไปก็เห็นเตากัญญาทั้ง3เตาตั้งอยู่กลาง Alchemy Commission และยังไงต่อทันใดนั้นผู้เวิร์กก็นึกได้ว่าท่านมังกรผู้เยียวยาของเผ่าวิยธาราเคยกล่าวไว้ว่าในเตากัญญาทั้ง3เตานี้มียาวิเศษที่สกัดจากแก่นแท้สวรรค์ซ่อนอยู่โหนี่โมเมนต์มากเลยเนี่ยแค่นำสมุนไพร3ชนิดที่ซ่อนอยู่ในเตากัญญาทั้ง3ออกแล้วทำการกั่น9ครั้งเท่านี้ก็จะสร้างยา9ม้วนเหรอ9มวนว่ะหวนสู่สวรรค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนร่างกายได้แล้วพอกลางแล้วกันฟังยังไงก็อย่าปลอมนะฮะพอดีรีบตั้งชื่อไปหน่อยขออภัยด้วยโอเคสรุปก็คือไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มเพื่อที่จะเอามาแต่งต่อนะครับต้องสู้ด้วยไหมเนี่ยไอ้มอนแถวนี้ยิ่งตียากอยู่มองหน้าคุณสี่อย่างเงียบอย่างนี้ฉันต้องโดนต้มจนสุกสิโอเคเข้าไปในเตากัญญามันเข้าไปได้เลยเหรออันนี้คือเข้าจริงๆใช่ไหมอ้าวทำไมกลายเป็นนกสมองกลแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ้ากระโดดเข้าไปแล้วกลายเป็นนกสมองกลอันนี้คือจับมาแบบงงๆแฮะกลไกที่ผู้อำนวยการของ Alchemy Commission รุ่นแรกซ่อนไว้ถ้าสมมุติมันมีคนแบบมาเดินตามรอยพวกนี้แล้วเสร็จปุ๊บกระโดดเข้าเตากันนี่จะบันไลมากเลยนะแล้วมีการบอกด้วยนะว่าเราเป็นคนที่ผู้อำนวยการรุ่นแรกของ Alchemy Commission รอมาหลายปีแล้วอะหลายพันปีไม่ใช่หลายปีเก็บอะไรวะเนี่ยรวบรวมพลังและทำลายกลไกอ่ะฮะอารมณ์เหมือนใส่มาเป็นแบ็กดอร์ป่ะเนี่ยรอคนใช้งี้ป่ะอย่าให้โดนสัตว์ประหลาดไล่ทันด้วยแล้วฉันต้องเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยเอ้าต้องเอาใหม่เหรอก็คือต้องสเตลดิอย่างเงี้ยเราลองบินให้มันสูงนิดนึงแล้วกันแล้วค่อยเข้าไปติดเพดานแล้วอันเนี้ยย
ที่จะกลายเป็นเรามาฟังแบบอะไรนะเรื่องโมเมนต์แบบเผาขนเลยนะนี่เลยต่ออีกนกสมองกลกำลังกลับโอเคเมื่อผนึกกลไกทั้งหมดถูกปลดสมบัติลับของผู้อำนวยการรุ่นแรกแห่ง Alchemy Commission ก็ปรากฏขึ้นนี่คือเป็นมินิเกมให้เราเล่นเป็นนกสมองกลใช่ไหมแบบทั้งแผงเลยด้วยมั้งเนี่ยโอเคนี่คืออะไรดอกบัวแห่งเพลิงน้ำแข็งอ๋อนี่คือเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมการท้าทายสำเร็จมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับวัตถุดิบยาที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วตั้งแต่ยุคแห่งเทพจุติดอกบัวแห่งเพลิงน้ำแข็งหากจะกันยา9ม้วนหวนสู่สวรรค์เช่นนั้นดอกบัวแห่งเพิงน้ำแข็งก็เป็นสมุนไพรที่จะขาดไม่ได้เราถามนะว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าคุณคิดซะว่ามันมีไปเถอะนะอันนี้เขาบอกนะฮะสงสัยจะไม่มีจริงๆหรือมั้งแล้วเราต้องตีกับมอนด้วยไหมเนี่ยข้างหน้าโอ้โหต้องตีแน่นอนหรือเปล่าโอเคโอเคเขาตัดเข้าซีเลยนะฮะหลังจากที่ได้ดอกบัวแห่งเพลิงน้ำแข็งมาแล้วเขาว่ากันว่าตีเหล็กให้ตีตอนร้อนๆพวกเบิกจึงไม่รอช้ากระโดดเข้าไปในเตากันยาอีกเตาหนึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้แต่พฤติกรรมซ้ำๆจะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นพิธีการดังนั้นเรื่องที่สำคัญคือต้องทำซ้ำหลายๆครั้งไงล่ะโอเคนี่อีกแล้วใช่ไหมธรรมเนียมของคนเขียนบทโอเคเหมือนเขาจะใส่ฝั่งของผู้อุปสรรคให้เรานะฮะก็แน่แหละถ้าสมมุติมันไม่มีอะไรแบบผ่านไปลื่นๆก็เขียนข้ามไปเลยก็ได้นะมีสัตว์ร้ายเต็มไปหมดเลยนี่เราต้องให้เขาไม่เจอเราใช่ไหมเวลาเข้าไปเก็บงั้นเราก็เก็บจากบุญสูงแล้วกันรวบรวมพลังและทำลายกลไกมายาตรงนะเราต้องลดลงต่ำสิกดอันไหนเนี่ยกดซ้ายโอเคแล้วอันนี้จะเข้าไปเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้าโอเคพอดีนะฮะโดนเด้งกลับมาในจังหวะที่เราเก็บครบพอดีก็เลยเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรคือน้องสุด็อกอยู่ข้างหน้าเลยมันไม่ได้อยู่แล้วเห็ดลิ้นจือแห่งชีพและมรณาชีหรือชีพทำผมนึกถึงเซกิโร่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้พวกอมรณาอะไรเนี่ยแหละที่คล้ายว่าจะมีแต่คล้ายว่าจะไม่มีบางครั้งก็มีอยู่จริงแต่บางครั้งก็ไม่มีอยู่จริงอันนี้คือคำโปรยของไอเห็ดตะกี้นะครับอือฮึเห็ดลิ้นจือแห่งชีพใช่ไหมที่ประจอนเนาะนี่เราต้องไปหาอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรกดข้อล่างสิจริงๆเขามีหนังสือที่จดบันทึกชื่อคนแล้วก็สิ่งของต่างๆที่แปลกและหายากไว้โดยเฉพาะอ๋อโอเคคือเหมือนแบบจดพวกตำนานพวกอะไรไว้ป่ะอือฮึนี้เราถามไปเลยนะมีสมุนไพรพวกนี้อยู่จริงๆหรอแต่งเองอ๋อฮ่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 อเข้าใจแล้ว
ไม่เป็นไรก็ถ้าแต่งเองก็ไม่แปลกอันนี้เตาที่สามแล้วนะอ่ะหาอะไรอีกสามพัตเติ้ลใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเข้าไปเลยเตากันเชื่อมต่อสัญญาณอะไรเนี่ยความรู้สึกนั้นช่างอบอุ่นอ่อนโยนและชวนให้จิตใจเบิกบานไม่ต้องใส่เลยนั่นก็คือใจเมตตาแห่งแพทย์ผู้รักษาของผู้อำนวยการแห่ง Alchemy Commission รุ่นแรกใจเมตตาแห่งแพทย์ผู้รักษาคือการปล่อยสัตว์ร้ายให้มากัดคนเหรออันนี้เราถามนะครับคุณสยามบอกว่าอย่าพูดแบบนั้นสิหลักๆก็คือผู้อำนวยการ Alchemy Commission รุ่นแรกกลัวว่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่คิดจะใช้สมุนไพรในทางที่ผิดเพื่อทำลายเซียงโจจะว่าไปแล้วมันก็ดูฝืนสินะไม่เป็นไรคุณอย่าเพิ่งใส่ใจเลยนี่เป็นฉบับร่างยังต้องมีการแก้ไขฉบับไฟนอลอีกผู้เวิร์กรู้ว่าเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันอบอุ่นดีแล้วนั่นแสดงว่าผู้กล้าได้ผ่านบททดสอบที่อันตรายที่สุดจนสำเร็จลุล่วงแล้วตอนนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผู้เบิกก็คือพรจากผู้บังคับการรุ่นแรกอะต้องบินไปรับมันแล้วเนี่ยคือน้องสุดอกเขาแบบนั่นแหละเดี๋ยวนะโฟกัสก่อนเห็นได้หรอกแล้วแหละแต่มันแบบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวเราลองนิดนึงก่อนให้น้องสุดอกเขาหันไปทางนึงนะแล้วรีบๆลงไปโฉบออกมาเออนั่นแหละแล้วไอ้นี่คืออะไรโอเคตัวช่วยแต่เนี่ยแสดงว่าตะกี้ผมไม่ได้กดใช้ตัวช่วยสินะไออันก่อนด้านนี้มันจะมีอยู่อันนึงอะที่มีให้กดแบบนี้อยู่เหมือนกันได้กล่องแล้วอ่ะกลไกถูกระเบิดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราลดระดับเพดานบินนิดนึงโอ้ถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องโฉบไปโฉบมาแปลกๆแต่เริ่มลากวายุฟ้าขนองเห็นได้ชัดว่าที่นี่ไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยแต่ลากเหล่านี้กลับแกว่งไปมาในอากาศซึ่งเมื่อพวกมันแกว่งไกวฟ้าก็จะแตกแยกและเกิดประกายสายฟ้าขึ้นนั่นคือวัตถุดิบยาสุดล้ำค่าที่ Alchemy Commission เก็บไว้ลากวายุฟ้าขนองนึกถึงเต่าขนองเลยฮะแล้วยังไงต่อคือเขาอนุมานว่ามีไอ้ลากนี่จริงๆตรงจุดที่เป็นต้นไม้สินะน่าจะเป็นในเตากันยาถูกปะเราถามนะครับว่ามันจะไม่ช็อตชั้นใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นได้ไงล่ะกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากลากวายุฟ้าขนองเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะเปิดเส้นชีพจรบีบนวดกล้ามเนื้อและทำให้หลอดเลือดคลายตัวไม่มีอันตรายอะไรหรอกเรากดข้อล่างนะครับว่าโดนสดอีกแล้วใช่ไหมพวกเรานักเล่าเรื่องก็ใช้สิ่งนี้เพื่อหาเงินไม่ใช่โอเคแสดงว่าก็คือแผลสี่ข้างถลอกแหละโอ้โหสุดยอดกับเข้าเรื่องนะฮะตอนนี้ได้รับสมุนไพร3อย่างแล้วเพื่อไอ้ทำยาก้าวม้วนหวนสุขสวรรค์อะไรเนี่ยจุดทิ้งมอนเตอร์ให้เราด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงหาหลบก่อนผมไม่ได้เอาเซเล่มานะแต่จริงเซเล่ก็ไม่ค่อยเหมาะนะเพราะมันเบรกมอนไม่ได้แถวเนี้ยคือถ้าดาเมจไม่ขาดนี่ปัญหาได้เลยนี่ก่อนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คตรงส่วนของที่ได้รับมานิดนึงนะครับอ่ะคลิกดูมีไอเห็ดดินจือเนี่ยที่ผมยังไม่ได้อ่านแปรผันระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการเป็นคำโปรยของเห็ดอันนี้แสดงว่าเหมือนจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีถูกไหมเราส่งมอบของเควสเข้าไปแล้วทยอยใส่สมุนไพร3อย่างในเตากั่นอย่างแรกคือดอกบัวแห่งเพลิงน้ำแข็ง
ความร้อนระอุและความหนาวเยือกที่แฝงอยู่ในตัวมันประสานเป็นหนึ่งเดียวในเตาอบเตาหลอมผู้ผิดและระเบิดพลังแห่งธรรมชาติอันไร้ที่ที่สุดออกมาต่อไปคือเห็ดลิ้นจือแห่งชีพจรชีพและมรณาการมีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงของมันจะทำให้ความขัดแย้งของน้ำแข็งและไฟอยู่ร่วมกันได้อย่างยาวนานแต่ปกติไออันแรกมันเป็นแบบมีทั้งไฟและน้ำแข็งไม่ใช่เหรอมันน่าจะจบตั้งแต่อันแรกแล้วไหมอ่ะยังมีแบบพอร์ทโฮอยู่เนาะลากวายุฟ้าคะนองใส่ลงไปในเตากัญญาเสียงฟ้าร้องมันเกิดขึ้นฉับพลันและในแดนสนธยาขนาดดึงตารางนิ้วของเตากัญญาก็เกิดพายุฟ้าคะนองขึ้นเอ๊แปลกๆนะคือถ้าอย่างนี้แสดงว่าจับยังไงก็ต้องโดนไฟฟ้าช็อตไม่ใช่เหรอถ้ามันจะแรงขนาดนั้นนะมีพายุด้วยคือใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ปุ้งเป็นยาเลยนะฮะอันนี้ยาเก้ามวลหวนสู่สวรรค์ยาวิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนร่างกายและเพิ่มพลังได้แต่อาร์ตมันสวยอยู่นะคืนยาวิเศษนั้นลงไปเหรอผู้เบิกคืนนะฮะงั้นผู้เบิกคืนเข้าไปทันใดนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายเบาวิวราวกับปุยเมฆกล้ามเนื้อแน่นขนาดดูดตัวกระทิงทั้งยังบินได้ไกล 3,000 ไมล์ในชั่วพริบตานี่ซูเปอร์แมนมั้ยเนี่ยแล้วก็ยกแขนแบกเตาได้เป็นพันตันซูเปอร์แมนชัดๆฮะสรุปเป็นซูเปอร์แมนแล้วจากการกินยาแล้วก็จะไปซัดกับฝั่งของแซงตัสเมดิคัสต่อนี้เราถามเขากลับไปนะครับฟังไปฟังมาแล้วเหมือนฉันเป็นพวกเดียวกับฝั่งของพวก Disciple of แซงตัสเมดิคัสเลยเขาบอกว่าดูพูดเขาสิพลังไม่มีแบ่งชั่วดีหรอกนะมนุษย์ต่างหากล่ะที่เป็นแบบนั้นมีดทำครัวน่ะเวลาอยู่ในมือพ่อครัวกับอยู่ในมือคนชั่วแน่นอนต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่ามัวแต่นอกเรื่องเลยผู้ชมทุกท่านโปรดตั้งใจฟังต่อไปนี้คือช่วงสำคัญแล้วหายนะของอัลเชมีคอมมิชชั่นสุดท้ายก็ยากจะหนีพ้นผู้มาเยือนนิรนามหลังเลือดลบกับปีศาจแห่งพินาศโรคาเพียงเท่านี้เรื่องราวในตอนนี้ก็ถือว่าจบลงแล้วล่ะเราถามนะครับอันนี้คือจบแล้วเหรออือเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกในวงการเขียนบทของพวกเราเนี่ยส่วนที่เขียนยากที่สุดก็คือการพัฒนาของตัวเอกพอตัวเอกพัฒนาจนแข็งแกร่งได้ที่แล้วจะให้ต่อสู้นองเลือดกี่ครั้งก็ไม่ยากหรอกคืองี้นะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับการเขียนฉบับร่างคุณกลับไปที่ Starship Heaven กับฉันก่อนเถอะรอฉันเรียบเรียงเรื่องราวและแรงบันดาลใจของวันนี้เสร็จแล้วค่อยมาพูดถึงฉากต่อสู้กันก็คือจะหยุดเควสไว้แค่นี้ถูกไหมแล้วก็ส่งตัวเราเนี่ยกลับแล้วตรงนี้จะต่อเลยไหมเนี่ยเขาจะเริ่มเขียนแล้วนะครับแล้วก็มีสกิลกับปากกาด้วยมีการยื่นฉบับร่างให้เราด้วยผู้มาเยือนนิรนามหลังเลือดลบกับปีศาจแห่งพินาศโลคาเสร็จแล้วล่ะสิ่งสี่ที่ผ่านมาตัวเอกของเราหรือก็คือคุณได้ผ่านเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์และได้กินยาวิเศษลงไปแล้วฉันคงต้องเขียนเพิ่มบนโมเดลตัวเอกสักหน่อยคราวหน้าจะได้ไม่ลืมแต่ว่าไปการเดินทางในวันนี้ก็ทำให้ในหัวฉันมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยฉันว่าจะเอาเรื่องการผจญภัยในเซียงโจวของคุณมาเป็นต้นแบบแล้วเขียนตำนานการผจญภัยภาคเสริมขึ้นมาเพื่อช่วยเหรอเพื่อช่วยขยายโมเดลตัวเอกของคุณเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็เขียนเรื่องราวการท้าทายของคุณอีกสัก 2-3 ตอนด้วยคุณต้องมาฟังให้ได้นะโอเคนี่เขาอธิบายกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลตัวเอกเหมือนน่าจะมีหลายอย่างใส่ได้น่าจะเป็นเปิร์กแต่ว่ายังไม่ปลดนะซึ่งถ้าเราได้แต้มเนี่ยจะมีของรางวัลให้ด้วยนี่เราปลดอันนี้มาแล้วไปฟังการเล่าเรื่องปลดไปเลยนะฮะไหนๆมันก็สอนมาแล้วโอ้โหโมเดลตัวเอกที่จะรับจากการเดินทางสามารถมีบทในเรื่องราวอื่นๆได้ด้วย
ตั้งค่ามีอะไรบ้างตัวละครใช้งานมี2คนเป็นฮิเมโกะกับฝั่งของเฮอร์ตรานะดาวสยบดวงไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาวดาบสยบดวงดาวสลายเท่าทุลีเราสงสัยอันนี้แล้วก็มีเวอร์ชั่น2ด้วยเดี๋ยวนะอ๋อนี่มันมี2ที่ใช่ไหมก็คือให้เลือกเอาเป็นการโจมตีต่อเนื่องแล้วกันเพราะออกได้บ่อยกว่าแล้วก็อันบนกับอันล่างถ้าเป็นถ้าไม่ตายจะเร่งแอคชั่นส่วนอันล่างเป็นทุกครั้งที่ใช้แต้มสกิลต่อสู้ฝ่ายเราจะฟื้นฟูไม่ใช่จะฟื้นฟูจะฟื้นฟู HP 8% ของ HP สูงสุดแต่ละคนนี่มีบัฟอย่างอื่นด้วยบททดสอบของฮีโร่สร้างดาเมจเพิ่มเติม 25% 1เทิร์นโดยเอฟเฟคนี้ซ้อนทับกันได้สูงสุด2ครั้งหลังจากกำจัดเจ้าทอตเตอร์แล้วจะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้4แต้มทันทีพร้อมทำให้คะแนนทั้งหมดที่ฝ่ายเราได้รับเพิ่ม 100% เป็นเวลา1เทิร์นโอเคมานี่คือรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคือผมพยายามหาวิธียังไงก็ได้ให้มันใกล้ 50,000 ที่สุดนะซึ่งปรากฏว่ามันไปจบอยู่ที่ทีมนี้ครับแต่บอกก่อนนะทีมนี้พึ่ง RNG มอนพอสมควรนะฮะต้องให้มันเกิดให้ตรงธาตุกับฝั่งของไฟหรือน้ำแข็งในจังหวะที่เรามีอัลติเมทโดยบัฟที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้เป็นเพิ่มดาเมจต่อเนื่องกับเคสล่างเป็นหลังจากเป้าหมายไฟเราทำการปล่อยทำให้ตายจะเร่งแอคชั่นทั้งนี้ตัวละครที่ผมเล่นแล้วเสร็จปุ๊บมีความใกล้เคียงกับ 50,000 ที่สุดคือ2คนนี้ก็จะเป็นแอสตาซึ่งของนะฮะกลางๆนะแต่เอเดรอน6นะแล้วก็ MC แบบเป็นกายภาพที่เหลือแน่นอนนะครับจะเป็น2คนนี้แล้วก็เข้าไปกันนะมาถึงตรงนี้สเต็ปแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดสกิล E มอนตรงชุดนี้เหมือนกันหมดนะครับมันจะมีมอนที่เป็นไอตัวลูกไฟเนี่ยลูกไฟเนี่ย3ตัวเราจะเบรกได้3พอดีซึ่งถ้าสมมติมันมีใครไปขัดก่อนเฮอร์ต้าก็ระวังนิดนึงโอเคไหมโอ้เรียบร้อยนี่นะครับกวาดไป1ชุดพรวดเลยนะแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้มอนเนี่ยจะแพ้ไฟฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ว่าฝั่งขวาส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีมอนที่มีกายภาพด้วยนะครับซึ่งถ้าเราสตูนี้ไปก่อนก็แน่นอนนะฮะมีโอกาสที่สกิลจะออกแบบนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีมอนรอบนี้สุ่มเป็นใจพอสมควรนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ make sure ด้วยการที่เรากดทำการใช้สกิลของ MC ยัดใส่ทอตเตอร์ตัวซ้ายไปก่อนตูมหลังจากนั้นตามด้วยอัลติเมทของฮิมิโกะยังไงก็เบรกฝั่งขวาได้อยู่แล้วนี่ให้ขึ้นมอนชุดใหม่มาก่อนที่จะดูว่าเขาเอาอะไรมาบ้างนะฮะโอโอเคถ้าเป็นแบบนี้เรามีแอสตาอยู่เดี๋ยวเราตีตัวกลางได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจัดการนี้ไปก่อนถ้าจุดตรงนี้แน่นอนนะครับเราต้องสกิล E อยู่แล้วแหละเพียงแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าเราใช้เฮอร์ต้าดีไหมเอาไปก่อนเลยนะอันนี้ยังก็ต้องเร่งนะครับดันพวกเราเนี่ยให้ขึ้นมาเล่นได้อีกรอบหนึ่ง MC มาเบรกไม่รู้ผมคิดเองมั้ยนะรู้สึกเหมือนมอนในแถบตรงนี้เนี่ยทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่แบบเหมือนเขาแพ้หรืออะไรไปเนี่ยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเวลาเขากลับมามันค่อนข้างที่จะเรียกไงอ่ะอึดกว่าเดิมความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเห็นได้เราจะแอนิเมทไปนะฮะมีคนแตกอยู่โอเคไปต่ออีกเบรกได้ก็ยาวๆไหลเนี่ยครับได้ครึ่งทางแล้วอันนี้คือจุดสำคัญของด่านนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยมันเบรกให้ได้มากที่สุดแล้วดันสกิลต่อเนื่องของฝั่งทั้งฮิเมโกะแล้วก็เทอร์ตราออกมาให้ได้มากที่สุดนะโอเคผมได้ไปเยอะอยู่นะครับจะ 30,000 แล้วเดี๋ยวรอมอนมันเล่นให้หมดก่อนปล่อยมอนตีไปก่อนขอเช็คก่อนนะมีไฟให้เบรกอยู่3คนอ่ะงั้นเราเบรกด้วยไฟก่อนตรงนี้นี่เราก็จัดการไปโอ้ให้แตกไปเลยนะครับโอเค
คเหมือนเขาน่าจะรอขึ้นรอบเป็นมอนใหม่ก็จะเหลือเป็นเช่าพอตเตอร์ไว้ดูต่างหน้ากับเรานี่ถ้าพอตเตอร์ไม่แตกแล้วมันไม่ได้ขึ้นมอนใหม่นี่ผมแย่เลยนะเนี่ยอ่ะเร่งเทิร์นหน่อยดันคนขึ้นมาคือวัดกันที่มอนเกิดจริงๆอ่ะอันเนี้ยด่านนี้นะโอเคชุดใหม่มาครับเข้าสเต็ปเดิมเลยเรามีอัลติเมทของเฮอร์ต้าอยู่เบรก3นั่นแหละไม่แตกด้วยอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะนี่เราต้องเบรกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ฝั่งของสกิลเฮเมโกะทำงานเดี๋ยวผมใช้อัลติเมทของ MC ไปก่อนโอ้น่าจะพอดีย ังเป็นไฟอยู่นะครับงั้นเราไปต่อเนี่ยคือมันหวังเรื่อง RNG มอนพอสมควรเลยถ้าเป็นทีมสายฟีอะถ้ามอนเกิดมาดีตรงท่าก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่นี่คือเราจะปวดหัวมากเลยแหละได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยลองดูก่อนโอเคนี่ต้องจ่ายแล้วบังคับจ่ายนะฮะมอนชุดใหม่ไม่ขึ้นโหแล้วขึ้นมาเป็นเจ้าทอตเตอร์แย่เลยเนี่ยยังไม่หมดนะครับไปต่อนี่คือพยายามแล้วอย่ายิงเฮอร์ต้าโอเคแต้มสกิลไม่พอนะนี่ตีทอตเตอร์ก่อนโอเคไปต่อนะครับอันนี้เก็บไม่ได้แล้วไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราจะแตกเองด้วยโอเคนะจุดตรงนี้เดี๋ยวผมใช้วิธีการนี้นะครับระเบิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเดเมจในทันทีเพื่อที่จะให้ฝั่งของตัวเอฟเฟกต์ต่อเนื่องทำงานต่อคือขึ้นคอเหมือนกันนี่ผมขาดอีกประมาณ1,000เศษต้องลุ้นหน่อยโอ้โหจะเลยแล้วโน่โอ้โหแย่เลยนี่อ่ะเรย์ไปก่อนต้องเมียไทยเยอะนะครับแต่เกินแล้วซุ่มเสี่ยงมากผ่านนะแต่คลุกคลักเหมือนกันผ่านเงื่อนไขแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะเขาเอาอยู่ที่ 50,000 ผมก็จะผ่านนี่คือผมมั่นใจว่าตอนผมเอาออกไปข้างนอกเนี่ยครับอวกาศอ่ะน่าจะแบบตัดไปแต่ว่าจริงๆแล้วผมซัดไปเกือบประมาณ 6-7 ตาได้แล้วนะซึ่งของรางวัลเนี่ยครับนี่นะก็จะเป็นตามนี้เลยอยู่ที่67แล้วก็จะมีไอ้เจ้าสมุดลิลิกเนี่ยเป็นเศษลิลิกสิไม่ใช่สมุดอยู่ที่20เศษนะครับประมาณนี้ก็เป็นแนวทางให้สำหรับสายฟรีไปนะครับกับทีมนี้เป็นฝั่งของตัวละครฟรี2คนแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นตัวละครแจกอยู่แล้วเนาะเป็นแอสตากับฝั่งของตัวผู้เบิกซึ่งแอสตาเนี่ยบอกเลยว่าหลักๆขอให้พลังงานพอในการที่จะทำให้เขาอัลติเมทได้เป็นอันใช้ได้นะครับโอเคไหมนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ